อ้าวถามมาตามปกตินะท่านที่ถามมาเรื่อยๆทยอยถามกันมาเรื่อยครับลุงก็จะได้ทยอยเล่าให้ฟังไปเรื่อยตอบไปด้วยคุยไปด้วยในรูปแบบที่มันคนอยู่บ้านหลังเดียวกันก็จะพูดจากันอย่างนี้เนาะผมว่ามันเป็นมิตรกันนะกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมอะไรก็ว่ากันไปนะหรือจะถามเรื่องอื่นอะไรก็ถามกันมาลุงตอบได้ไปเรื่อยๆอะไรไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้ลุงไม่ดำน้ำอยู่แล้วไม่ใช่อาจจะไม่ทีไม่ใช่อาจจะบางทีด้วยซ้ำไปแล้วก็ไม่โยนไปให้ผู้อื่นเลยตอบเองรับรู้รับทราบรับรองเองประมาณนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปกล่าวหาผู้ใดไม่ต้องไปให้ร้ายผู้ใดเนี่ยถ้ามันอยู่ท่านกับผมที่นี่ที่เดียวจบเลยประมาณนั้นไม่ต้องไปโยซ้ายโยขวาเสียเวลาเนาะเอาถามมาแล้วถามมาแล้วลุงไปไม่เป็นแล้วนะลุงหมดไฟแล้วนะรู้ไหมรู้ไหมลุงก็หมดไฟเป็นเหมือนกันนะเติมเชื้อเพลิงมาหลายครั้งแล้วนะสวัสดีลุงไกรสอนลุงออกลุงออกลุงออกผมว่าลุงออกมันใช้ผมว่ามันดีนะมันมีอัตลักษณ์ในตัวเป็นเอกลักษณ์มีสัญลักษณ์แล้วก็เป็นอัตลักษณ์ในตัวเลยดีที่ชุดดีที่ชุดอากาศหนาวมากๆเลยไม่อยากจะโดนน้ำเลยค่ะไม่โดนไม่ได้นะต้องอาบน้ำนะยิ่งไม่อาบยิ่งหนาวจะเล่าให้ฟังนะในฤดูหนาวเนี่ยทำไมคำถามนะฮะเราไม่อาบน้ำแล้วก็ยิ่งหนาวถ้าอาบน้ำทำไมจึงไม่หนาวนี่น่าสนใจนะมันหนาวไปอาบน้ำแล้วมันจะหายหนาวได้ไงเอาตรรกะไหนเอาเหตุผลเนี่ยมาอ้างเองเอาลองฟังให้ดี เวลามันหนาวเนาะโดยธรรมชาติของผิวหนังแล้วขุมขมนุ่นจะปิดแปลว่าภายในร่างกายเรามันรักษาอุณหภูมิเอาไว้รักษาความร้อนเอาไว้เวลาอากาศภายนอกมันหนาวมันเย็นขมขนขุมขุมขนของเรามันจะปิดเพื่อรักษาความร้อนให้อยู่ในร่างกายของเราฟังกันเนี่ยถ้าเรายิ่งไม่อาบน้ำยิ่งไม่อาบน้ำนะผิวนอกมันยิ่งหนาวเย็นหนาวเย็นนี่คือมหัศจรรย์แต่ถ้าอาบน้ำเสร็จอะไรมันเกิดขึ้นมาความร้อนข้างในร่างกายมันจะออกมาคลุมผิวกายอีกชั้นหนึ่งให้มันก็รู้สึกว่าไม่หนาวนั่นเองแต่ในช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านระหว่างเย็นกับตรงนี้มันจะจี๊ดรู้จะจี๊ดไหมครับเข้าใจคำว่าจี๊ดไหมฮะในคนไหนที่ปรับได้มันจะจี๊ดตรงที่มันจะเปลี่ยนผ่านคือในวินาทีที่มันแลกเปลี่ยนกันเลยคล้ายๆกับว่าหน้าหนาวใช่ไหมเราเทน้ำราดตัวตรงนั้นนะครับที่มันจะจี๊ดแต่ถ้ามันผ่านแล้วคือผ่านนะให้รู้สำหรับลุงนี่ไม่ได้เลยนะให้รู้หน้าหนาวเงี้ยลุงอาบน้ำเย็นไม่ได้เลยลุงนี่ช็อกเลยล่ะครับยอมรับว่าไม่ได้ถ้า
ถ้าไม่มีน้ำอุ่นก็ยอมแล้วครับหนาวก็เช็ดตัวไงอาศัยเช็ดเบาๆไงถ้ามีน้ำอุ่นใช้ก็ดีอาศัยเช็ดเอาครับอาบทั้งตัวไม่ได้เลยนะครับไม่ได้จริงๆไอ้แค่ราดเทราดแค่หัวเข่าลงไปหาเท้านั้นก็ไม่ไหวแล้วลุงจะไวไวพวกนี้เซนสิทีฟมากเพราะฉะนั้นหน้าหนาวเนี่ยไปบ้านใครเนี่ยโอ้โหเหม็นทั้งห้องทั้งบ้านเลยลุงไม่อาบน้ำไปนู่นเลยไปนู่นเลยเข้าป่าบางนัดเลยลุงอ